วัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับชวนผู้ว่าเก่าครับไม้สวยมากครับเมื่อก่อนนี้คงคลาสสิกน่าดูครับครับแล้วเป็นหน้าต่างเป็นบ้านยุคที่ยังไม่มีการปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเน้นระบายลมนะฮะก็จะมีหน้าต่างแบบที่ถึงแม้ปิดแล้วก็ยังเป็นช่องให้ลมเข้านะครับก็คือเหมือนกับว่าเปิดทั้งหมดนั่นเองนะครับด้านบนก็มีช่องอีกเคยมีบ้านที่ตรงไหนแล้วที่เรียกบ้านป่องนักนะน่าจะที่ลำปางหรือเปล่าที่อยู่ในค่ายทหารนะนี่ครับการเปิดหน้าต่างเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะใช้วิธีอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดนะครับคล้ายบานเก็ตโบราณแล้วใช้ไม้ทำนะแล้วก็การเปิดลักษณะนี้เนี่ยบางที่เนี่ยสามารถเรียกว่าเปิดออกมาทั้งบานก็ได้นะแล้วแต่การออกแบบนะครับหรือว่าออกมานี่ดูรู้สึกน่าจะเปิดได้นะสังเกตว่ามันมีข้อต่ออยู่เหมือนกับว่าพับแล้วก็เปิดโล่งได้นะครับเปิดให้เป็นโล่งๆเลยเหมือนไม่มีผนังก็ได้ถ้าดูแล้วเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้อยู่สวยงามมากครับชวนผู้ว่าเก่าครับ นี่ก็ปรับปรุงมาตัดติดปรับอากาศที่หลังนะครับสวยงามมากก็กำลังชม Channel Feel Thai 1ชั่วครับใส่การ์ดไว้มันเป็นรายน้ำวิดีโอครับผมด้านล่างนี่ก็ลักษณะยกชั้นสูงนะครับป้องกันน้ำท่วมนะฮะอุตรดิตถ์เป็นเมืองริมแม่น้ำน่านนะฮะก็มีโอกาสที่น้ำท่วมนะก็แต่โบราณเขาก็ด้วยความไม่ประมาทโอ้นี่ลักษณะพื้นที่ต่อกับตัวอาคารแล้วตรงนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะสร้างเพิ่มเติมสมัยหลังแต่ว่าหินขัดนี่ลายละเอียดสวยมากนี่ด้านในที่ดูเมื่อกี้นะครับนี่ฮะเขามีเสาน้ำมันทุกคนยอมรับในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ก็นี่เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโอ้สองนั่นคือไม้ตะเคียนนี่จะมีเสาน้ำมันอยู่ขอให้การทำจัดครับใครทำรายการนี้ราบรื่นนะครับได้ผมมาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับเป็นเสาน้ำมันที่มีการปิดทองนะครับฝ้าก็เป็นไม้ครับด้านบนนี่ครับก่อสองมันมีการปิดทองน่าจะเป็นเสายางใหญ่เลยนะครับสมัยโบราณใช้ไม้เป็นทั้งเสาโถงครับสวยงามสมัยก่อนเขาจะสร้างหลังคาให้มันสูงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยร้อนนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผู้ว่านะครับนะครับผู้ว่าอุตรดิตถ์นะครับซึ่งท่านกำลังคุยกับสื่ออยู่ตรงนั้นนะฮะว่าเรื่องเล่าเรื่องราวของเรือนหลังนี้ครับผมมันเป็นเรือนที่สวยงามคลาสสิกปัญญาสองชั้นนะทาสีเขียวอ่อนเนี่ยมันหายากนะหายากนะตรงนี้เราก็อยากให้มันเป็นเหมือนตัวแทนของที่จะให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวชมมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเอามาโชว์ว่าเฮ้ยอุตรดิตถ์เราแม้แต่
เรือนหลังที่ยังสวยขนาดนี้ที่จริงเรือนหลังนั้นเรือนหลังเหลืองอันนี้ซ่อมแซมแล้วซ่อมเสร็จปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแต่ต้องขึ้นทะเบียนใช่ไหมอันนั้นขึ้นทะเบียนอยู่กำลังขึ้นทะเบียนแต่หลังนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะมหาไทยต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ผมเพราะถ้าขึ้นทะเบียนไปเมื่อไหร่เนี่ยทางจังหวัดจะเข้าปรับปรุงหรือว่าแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมอะไรได้ต้องรอการอนุญาตจากคือมันช้าแล้วบางทีเขาก็ไม่อนุญาตเขาบอกว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาทำนะทีนี้บางเรื่องเราถ้าจะรอเนี่ยบางทีมันถูกเราต้องแก้ก่อนต้องไม่แก้ก่อนตอนนี้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาชมได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้อ๋อยังครับเราจะมีงานเมื่อไหร่นะงานเปิดชวน22 สิงหาอ๋อจะมีงานตั้งแต่วันที่22 สิงหาไปเนี่ยปีนี้22 สิงหาวันนี้จังหวัดจะจัดงานนะครับเขาเรียกชื่องานอะไรยิ่งแอลผมไม่ถนัดภาษายิ่งแอลเรือนพ่อหลวงค่ะยิ่งแอลเรือนมาเยือนเรือพ่อหลวงแล้วก็วันนั้นเราจะทำเรือนลำนี้ให้เด่นที่สุดเลยครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆก็คือเปิดจวนเนี่ยเพื่อประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ว่าอุตรดิตถ์เรามีจวนที่สวยงามที่สุดในโลกสวยระเบียงด้านบนนะครับครับสวยงามจริงๆครับเป็นไม้เก่าที่หาไม่ได้อีกแล้วครับเป็นบริเวณครับสวยงามใส่นางโยนไปเลยก็บริเวณบ้านครับผมเขากำลังตัดสินใจอยู่นะครับคือทางผู้ว่าเขาจะจัดงานเปิดจวนนะครับวันที่22 สิงหา 2561 2018นี้หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีต้องหาคนดูแลแล้วก็มาจัดเปิดนะครับอาจจะให้สาธารณชนนักท่องเที่ยวคนทั่วไปเข้าชมได้เป็นบางวันของสัปดาห์หรือจัดหารูปแบบในการดูแลสถานที่นะครับสวยงามมากครับชมนะครับจวนผู้ว่าเก่าอุตรดิตถ์นะครับอายุผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่อายุเนี่ยน่าจะเป็น100 ปีครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผม